อนนี้เราเช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยนะครับที่โรงแรม Cosmopolitan นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันว่าห้องเราจะเป็นยังไงครับไปไปดูกันเลยครับนี่นะครับที่ผมจะมาบอกว่าผมจะมารีวิวโรงแรม5ดาวใจกลางเมืองลาสเวกัสนะครับมาดูจุดแรกกันเลยอันนี้เป็นโซฟาห้องนั่งเล่นนะครับมีทีวีจอใหญ่ด้วยทุกคนดูโซฟาใหญ่มากนี่แล้วมาดูฝั่งนี้นะครับเป็นมินิบาร์ก็จะมีของกินนะครับอันนี้เราต้องเสียตังค์เองนะนี่พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำมันลมทั้งหลายอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องเสียตังค์เอาเองเป็นตู้เย็นบิวอินเลยไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็เป็นตู้เย็นเล็กๆเหมือนโรงแรมทั่วไปไม่มีอะไรครับมาดูกันตรงนี้ครับทุกคนอันนี้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจเลยนะครับของโรงแรมนี้อันนี้เป็นปุ่มควบคุมนะครับควบคุมไฟควบคุมอะไรต่างๆทั้งแอร์ไฟอะไรอย่างนี้ทุกห้องเลยสำหรับเกสต์เซอร์วิสเราสามารถคอนโทรลตัวนี้ได้เลยมีทั้งรูมเซอร์วิสสั่งอาหารได้แค่กดปุ่มตรงนี้เลยนะครับมีสปาซาลอนฟิตเนสมีช้อปปิ้งสระว่ายน้ำแล้วก็มีโชว์ด้วยมีทุกอย่างเลยเราสามารถเลือกดูตรงนี้ได้นะครับกระจกบานใหญ่นี่เป็นตู้เสื้อผ้าโคลสเซ็ตแบบ walk in เลยตู้เสื้อผ้า walk in ใหญ่เนาะอันนี้อันนี้ก็มีที่รีดผ้าตู้เซฟไปไปดูโซนนู้นโอ้ห้องน้ำใหญ่มากอันนี้มีอ่างล้างมือตั้ง2อันเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นห้องส้วมห้องเล็กๆธรรมดาไม่มีอะไรนี่ที่พิเศษคือมีอ่างอาบน้ำตรงนี้เลยหน้ากระจกระเบียงตรงนี้นะครับอาบน้ำไปดูวิวไปสุดยอดมากโอ้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ทะลุมาได้นะทะลุมาถึงที่นอนเลยดูโซนต่อไปกันนะครับเปิดออกมานะครับเป็นห้องนอนห้องนอนอยู่ริมระเบียงเลยดูดิยอดอันนี้เพิ่งเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นที่แบบอ่านหนังสือได้เป็นไฟอ่านหนังสือสองข้างเลยแบบถ้าเราไม่อยากเปิดโคมไฟสว่างใช่ไหมเราเปิดไฟเล็กๆตรงนี้ได้เอาไว้สำหรับอ่านหนังสือกลางคืนนี่ที่เด็ดคือตรงนี้นะครับจะพามาดูนี่ครับระเบียงครับสุดยอดมากดูวิวดิโหทุกคนดูวิวดิครับสุดยอดมากจุดสำคัญที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวลาสเวกัสนั่นคือน้ำพุหน้าโรงแรมเบลาจิโอนะครับกลางคืนนี่สวยมากอลังการใครอยากดูน้ำพุเต้นระบำนี่มาดูตรงนี้สุดยอดมากนี่ครับน้ำพุเต้นระบำเริ่มแล้วนะครับคือมันจะมีน้ำพุเต้นระบำทุก10นาทีเลยนะครับแต่ว่ากลางวันอ่ะผมว่าเฉยๆนะกลางคืนอ่ะสุดยอดเพราะว่ามันมีไฟไงมีสายลุงด้วยเพราะว่าแสงตกกระทบกับน้ำพุสวยเลยอ่ะโรงแรมเนี่ยจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองเห็นวิวน้ำพุสวยๆเงี้ยโดยเฉพาะห้องฝั่งเนี่ยมันอยู่ริมน้ำพุตรงนี้เลยไงถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงมันจะถูกกว่าเราเลือกจองห้องสวีทนะครับห้องใหญ่เลยแล้วก็มีระเบียงริมน้ำพุตรงนี้นะครับทุกคนอยากรู้ป่ะว่าโรงแรม5ดาววิวสวยๆในลาสเวกัสเนี่ยราคาเท่าไหร่เราจองไว้2คืนนะครับทั้งหมด700เหรียญนะครับโอ้โหโคตรแพง What? อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่นอนโรงแรมแพงขนาดนี้ปกติเรานอนถูกๆแล้วเราไม่ได้นอนแพงขนาดนี้แต่ว่าเราอยากแบบครั้งนึงในชีวิตวะลองแบบบรรยากาศดีๆสักหน่อยวิวดีๆสวยๆโรงแรมดีๆ700เหรียญก็ประมาณ 25,000 บาทนะครับก็ถือว่าแพงนะ2 คืน 25,000 บาทนี่เราทำอะไรได้เยอะมากเลยแต่ว่านานๆทีเราจะมาทำนี่ก็ครั้งแรกของเราด้วยคืนนี้ก็มาดูวิวน้ำพุมานอนโรงแรมให้เต็มที่ให้คุ้มไปเลยเนาะเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวห้องสวีทของโรงแรม5ดาวในลาสเวกัสนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาลงไปดูข้างล่างว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับไปกันเลยครับนี่ตอนนี้อยู่ในยิมของโรงแรมนะครับเรามาดูกันใหญ่มากนี่
นี่ที่ยิมโรงแรมมีบริการผ้าเช็ดเหงื่อมีน้ำให้ฟรีด้วยนะอันนี้พวกโซนเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆวันนี้ก็เป็นพวกลู่วิ่งทริดมิลไว้คาร์ดิโอนี่พวกส่วนเล่นเวทก็อยู่ข้างในโน้นดูดิโอ้อันนี้ก็เป็นห้องสตูดิโอแล้วเขาบอกว่ามีสนามเทนนิสด้วยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนคอร์ตเทนนิสน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมั้งหรือว่าตรงนี้วะอ๋อนี่ไงคอร์ตเทนนิสอยู่ข้างนอกคอร์ตเทนนิสอยู่ข้างนอกแต่เขาล็อกไว้โอ้ยตีเทนนิสอะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างโอ้โซนนี้เป็นสระว่ายน้ำคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโซนนี้ก็มีสปาซาลอนด้วยนะมีครบคันเลยโอ้อันนี้โล่งๆเลยโซนนี้ก็เป็นคอนเฟอเรนซ์นะครับก็คือพวกห้องประชุมทั้งหลายนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นล็อบบี้ห้องประชุมพวกตามประตูต่างๆก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่ๆสำหรับเวลามีจัดมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยดูดิมีหลายที่เลยหลายห้องมากตรงนี้อันนี้คือชั้น4นะครับป่ะเดี๋ยวลงไปดูชั้น3อีกชั้นนึงตกแต่งเป็นอะไรวะกล้องสมัยโบราณป่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับตรงนี้ที่ร้านบุฟเฟ่ต์ตรงนี้เห็นพวกบล็อกเกอร์มารีวิวกันตรงนี้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้เงียบมากเลยสงสัยเขาปิดนี่ไงมันธรรมดานะเปิดถึงบ่ายสามเองอ่ะก็คือตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับบ่ายสามถ้าเสาร์อาทิตย์ปิดถึง4โมงคือปิดเร็วมากปกติบุฟเฟ่ต์ที่อื่นเขาจะเปิดตอนถึงดึกๆเลยเนาะที่นี่ปิดเร็วมากเลยป่ะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันบ้างนี่นะครับอันนี้ชั้น1เป็นชั้นบาร์นะครับตรงนี้มีบาร์มีคาสิโนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันเรื่อยๆป่ะบรรยากาศได้มากอันนี มาดินเนอร์นะคะเนี่ยจานใหญ่มากดูวิวข้างหลังนี่มีน้ำพุด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมสเต็กกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาลองกินปลาเช้ากันนะครับนี่เป็นปลาเช้าทอดปลาเช้ามันจะเหมือนปลาแซลมอนแบบคล้ายๆกันเนื้อมันคล้ายๆแซลมอนเลยบีบเลมอนเข้าไปนี่หอมมากนี่อันนี้สเต็กแบบว่าย่างพริกไทยดำหอมมากเลยพริกไทยดำเป็นเม็ดๆเลยรสชาติแบบว่าเหมือนสเต็กที่ไทยนะเอาจริงๆมันเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนสเต็กที่ไทยที่เขาชอบหมักพริกไทยดำมันหอมต่างแบบพวกสเต็กอเมริกันเลยจะได้อร่อยร้านเนี่ยมันเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับมันไม่ใช่ร้านอาหารอเมริกันมันก็จะแบบว่าชื่ออาหารเมนูก็จะแบบว่าภาษาฝรั่งเศสเนาะอ่านยากๆนิดนึงอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรนะมองอามิเอบิอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันมันเป็นภาษาฝรั่งเศสไงเมื่อกี้นะคะ
รามาดินเนอร์กันร้านนี้นะคะนี่ร้านวันามิกับชื่อแปลกๆเนาะชื่อภาษาฝรั่งเศสอ่ะเนี่ยข้างบนก็จะเป็นแบบว่าหอไอเฟลตอนนี้เราอยู่ชั้น2ของโรงแรมนะครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นพวกศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทอะไรต่างๆเนาะข้างหลังนั้นก็เป็นร้านเค้กร้านไอติมของหวานตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าบล็อก16ก็คือเป็นศูนย์อาหารนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเอเชียนะข้างในเราเข้าไปดูกันเป็นพวกอาหารฟิวชั่นเอเชียนอะเอเชียนฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบไก่ทอดเนาะพวกเป็นไก่ทอดเป็นแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยแซนด์วิชไก่ทอดมีร้านญี่ปุ่นเอ็กกาฟาเป็นร้านซูชิมั้งอันเนี้ยครับนี่ก็พวกเป็นแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับร้านโดนัทเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองมากินนะเพราะว่าตอนนี้4ทุ่มเขาปิดแล้วเสียดายเนี่ยน่ากินมากเลยโดนัทหวานๆเนาะโหดูตรงนี้สวยมากเลยเป็นบาร์อยู่ตรงกลางโรงแรมเลยนะดูดิเห็นนะเหมือนบาร์ลอยฟ้าเนี่ยเดินอ้อมบนตรงนี้ได้เลยอ่ะดูดิตอนนั่งกินพิซซ่ากันดูดิแล้วมาจากไหนอ่ะอ๋อข้างในนี้แน่เลยเป็นร้านพิซซ่าลับนะเนี่ยดูดิอยู่ในซอยเนี้ยอยู่ในซอกเล็กๆอ่ะไม่มีใครรู้เลยไม่ใช่ไม่มีใครรู้นะคนต่อแถวกันเต็มเลยก็คงรู้มาจากพวกยูทูบเบอร์ที่มารีวิวอาหารเงี้ยเต็มเลยมาเดี๋ยวค่อยกินวันหลังแล้วกันตอนนี้อิ่มละสวัสดีตอนเช้าครับ
ตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะครับเราลงมาเล่นน้ำแต่เช้ากันเลยเนาะมานั่งอาบแดดสักหน่อยตรงนี้นะครับคือสระว่ายน้ำที่ตึกเชลซีนะครับที่โรงแรมคอสโมโพลิแทนนี้มันจะมีอยู่2ตึกด้วยกันเป็นตึกเชื่อมติดกันนั่นแหละข้างล่างเชื่อมติดกันพวกคาสิโนแต่ว่าข้างบนพวกตึกที่พักอาจจะแยกก็คือเราอยู่ตึกเชลซีนะครับอีกตึกนึงก็เป็นตึกบูลวาร์ดก็จะมีพวกสระว่ายน้ำแยกกันนะสระว่ายน้ำจะไม่รวมกันที่นี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับคนยังไม่ค่อยเยอะแต่เมื่อวานมาดูตอนเย็นคนเยอะเนาะเย็นๆสบายๆเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมาจากสระว่ายน้ำนะครับแม่บ้านมาจัดห้องเร็วมากมาดูตอนแรกโอ้โหรกมากตรงนี้นะครับกระเป๋าตังอะไรของมีค่านี่วางไว้ตรงนี้หมดเลยไม่หายตอนแรกห้องรกมากดูแป๊บเดียวตอนนี้9โมงแล้วแม่บ้านเพิ่งมาจัดห้องให้เร็วมากๆสุดยอดเมื่อกี้เอาผ้ากองชุดนอนเข้ามากองนี้ให้แล้วตอนแรกเขามาปูผ้าใหม่ให้ครับในห้องน้ำพวกผ้าเช็ดตัวเช็ดมืออะไรนี่เขาก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะไม่ต้องใช้ซ้ำเลยอ่ะดีมากตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วเรากลับมาอยู่ที่โรงแรมคอสโมโพลิแทนที่เราพักกันนะครับส่วนตัวนี้คือสระว่ายน้ำใหญ่นะครับเป็นตึกบูลวาร์ดที่ผมบอกว่าเราอยู่ตึก2อีกข้างหลังเราอันนี้ตึกแรกนะครับนี่เห็นนะเมื่อเช้าที่เราพาไปว่ายน้ำก็คือสระว่ายน้ำ2เป็นสระเล็กนะครับอันนี้คือสระ1นะครับสระใหญ่เลยตรงนี้ตอนนี้แดดร้อนคนก็มาเล่นน้ำกันเยอะมากเลยครับมาอาบแดดมาทำกิจกรรมกันเนี่ยนี่แต่วิวตัวนี้สวยมากเลยเนาะดูดิมองไปเห็นโรงแรมปารีสเห็นลาสเวกัสสตรีปตรงเนี้ยเห็นนะฝั่งเนี้ยป้าเดี๋ยวเราพาเดินไปดูตรงนู้นกันวิวน่าจะสวยนะตรงนั้นโอ้วิวสวยจริงๆตรงนี้ลมเย็นด้วยอยู่ข้างบนโอ้เห็นโรงแรมอื่นเลยนะดูดิตรงนี้เป็นเส้นบูลวาร์ดนะครับลาสเวกัสบูลวาร์ดตรงนี้หรือว่าเขาเรียกว่าลาสเวกัสสตรีทนะครับเป็นศูนย์รวมโรงแรมเลยนะสองฝั่งเลยสวยเมื่อกี้เราก็ไปกินอาหารเช้าในนี้มานะโรงแรมแพลเน็ตฮอลลีวูดตรงนี้อาหารเช้าถูกมากๆเลยในโรงแรมนี้ก็จะมีพวกโซนห้างช้อปปิ้งอยู่ข้างในนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อโดนัทตรงนี้กินกันนะครับเมื่อวานที่บอกไว้ว่าร้านเนี่ยแหละป่ะลองไปดูกันอยากกินของหวานต้องได้กินครับอันนี้บลูเบอรี่โดนัทน่ารักมากเลยเนี่ยกลิ่นหวานๆอ่ะโอเคเดี๋ยวลองกินเลยนะครับหอมมากเลยมันเป็นบลูเบอรี่เลมอนอันเนี้ยก็ขาวๆเนี่ยจะเป็นรสชาติเลมอนแล้วก็ไอสีดำๆม่วงๆเนี่ยเป็นบลูเบอรี่อ่ะดูฝั่งเนี้ยหอมอ่ะเลมอนเปรี้ยวตัดกับบลูเบอรี่หวานๆเนี่ยอร่อยไหมชอบอ่ะมันเป็นเลมอนเนี่ยมันเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวหวานอร่อยของหวานนี่ชอบดีเนาะโดนัทหวานๆนี่เบื่อแล้วเนาะไอ้พวกเป็นแบบเคลือบน้ำตาลอะไรเงี้ยเบื่อแล้วแต่ถ้าแบบ
เปรี้ยวๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กินมันแบบเออแก้เบื่อดีอันนี้เปรี้ยวๆหวานๆมันกับทำใหญ่ยังอ่ะหอมมากเลยหอมเลมอนเคลือบนะกินแต่ขนมปังอ่ะหนมปังเลยอ่ะสุดท้ายหมดไหมอืมมาเอาแต่หน้าเอาแต่หน้ามันหมดเลยนะอืมอร่อยเดี๋ยวเราจะมาซื้อไอติมร้านข้างหลังตัวนี้กินกันนะครับนี่ร้านมิวคนต่อแถวเยอะมากทุกวันเลยนะคะเนี่ยเขาชอบกินของหวานกันเนาะนี่เราได้มาแล้วนะครับมาจากร้านมิวบาร์เมื่อกี้นะครับเป็นไอติมนมเลยดูดิเหนียวๆนี่เลยเป็นซอฟต์เสิร์ฟใส่ในไอ้ถ้วยพลาสติกเนี้ยแล้วก็มีฝาปิดด้วยเรามาชิมกันนะครับไอติมนมสดนี่รสชาติแบบนมๆเลยคือเราสามารถเลือกท็อปปิ้งใส่ได้เลยนะว่าใส่อะไรนี่เราเลือกเป็นมัชเมลโล่ข้างบนข้างในเราก็สามารถเลือกเค้กได้นะครับว่าจะเอาเค้กช็อกโกแลตวานิลาหรือเบิร์ธเดย์เค้กก็ได้นะครับแต่ของเราเลือกเป็นช็อกโกแลตนะครับยอดมากเดี๋ยวต้องตักเค้กข้างในดูนี่เค้กผสมข้างในเลยเป็นไอติมเค้กหวานชื่นใจยอดนะไหนลองชิมสิอร่อยอ่ะเนี่ยไอติมซอฟต์เสิร์ฟอ่ะมันแบบว่ารสนมเลยอ่ะแบบหอมอ่ะรสชาติมันไม่ค่อยหวานมากอ่ะร้านไอติมเนี่ยดังอยู่นะครับเพราะว่ามันมีหลายสาขาที่อเมริกาเลยนะร้านเนี่ยร้านยูบาร์จะบอกว่าอันเนี้ยรู้ไหมเท่าไหร่20เหรียญเลยนะเห็นคนต่อคิวคือเยอะไงเออก็เออแต่มันอร่อยมั้งมันก็อร่อยจริงแหละแต่ว่าแพงไปหน่อยอันเนี้ยมาดูวิวน้ำพุกันครับสวยงามมากวันนี้2ทุ่มแล้วเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะ2คืนที่เราพักเนี่ยก็จะประมาณ710เหรียญนะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 25,000 เนาะใช่ครับประมาณ 25,000 ก็ตกคืนละ 12,500 บาทนะครับก็แพงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นโรงแรม5ดาวไงแล้วก็ใช้เวลาทำนู่นทำนี่ใช้ของทุกอย่างในห้องให้คุ้มหมดนะก็คือใช้เวลาอยู่โรงแรมทั้งวันเลยนะครับก็เราไม่จำเป็นต้องไปเดินตากแดดข้างนอกเพราะว่ามันร้อนมากๆอาจจะแค่เดินข้ามฝั่งไปอีกโรงแรมนึงแค่นั้นเลยไม่ต้องแบบว่าเดินหาอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าในโรงแรมเรามันก็มีของกินเยอะเหมือนกันเนาะมีคาสิโนมีอะไรให้เล่นทุกอย่างเลยใช่เพราะว่ามันเป็นโรงแรม5ดาวมันก็ต้องอำนวยความสะดวกแบบลูกค้าแบบว่าดีอยู่แล้วอะค่ะใช่โอเคครับเดี๋ยวงั้นเราขอปิดคลิปกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมาแวะซื้อโดนัทอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เขาเปลี่ยนเมนูใหม่ด้วยเอาอะไรเมื่อวานเรากินอันนี้ไปเลมอนบลูเบอรี่อันนี้เนาะแล้วก็พินาโคลาด้าก็เป็นมะพร้าวผสมสับปะรดนี้น่าจะแบบเปรี้ยวหวานๆเนาะเนี่ยก่อนกลับบ้านนี่แล้วก็ซื้อกาเลตป๊อปคอร์นมาด้วยอันนี้เดี๋ยวลอง10เหรียญก่อนทำไมอ่ะ
ือแบบว่านาที2นาทีอ่ะไม่ถึงนาทีด้วยอ่ะขอตังค์อีกหน่อย5บาท10บาทได้ไหม5เหรียญเนาะน้อยอ่ะอะไรคือคนสองอะไรอ่ะมี8เกมก็คือกดได้อีก8รอบแล้วฟรีอีกอ่ะคือเราไม่ต้องกดเลยนะมันก็จะเล่นของมันเองอ่ะแล้วมันก็จะแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะได้ตังค์ไหมอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้เยอะหยอดไป15เหรียญเองนะเนี่ยโอ้โหอันนี้คะแนนขึ้นมาตลอดเลยนะเนี่ยเออแต่อันนี้ไม่ขึ้นเลยโอ้นี่หยอดไปแค่5เหรียญเองใช่ไหมใช่รอบแรก10เหรียญแล้วก็หยอดรวมไป5เหรียญคืออะไรอ่ะต้องลุ้นต้องลุ้นอีกขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่หยุดเลยอ่ะไม่หยุดเลยเครดิต61นะคะเนี่ยมันขึ้นมาเหรอใช่ที่เราลงทุนไป5เหรียญเมื่อกี้หรือว่าออกมาเลยไหมลองกดแชทเอาเท่าไหร่61เหรียญที่หยอด5เหรียญไปเมื่อกี้ได้61เหรียญอ่ะโอ้แสดงว่าเราได้กำไรมา56เหรียญเนาะแล้วก็ถ้ารวมกับที่เราเสียไป10เหรียญครั้งแรกอ่ะก็ได้46เหรียญก็คุ้มเนาะอ่ะเดี๋ยวเราแลกกันเอาแค่นี้พอละเล่นเยอะเดี๋ยวมันจะกินเงินเราใช่เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเนาะได้กำไรมา40กว่าเหรียญก็โอเคละป่ะกลับบ้านก่อนกลับนะครับแวะไปซื้อ Starbucks มาเมื่อกี้เซิร์ชดูใน GPS มันมีอยู่ Starbucks เดียวนะครับอยู่กับปั๊มน้ำมันกลางทะเลทรายเลยแต่ว่าแก้วนี้แกรนเดไม่ใช่แก้วใหญ่เลยนะแต่ว่าแพงมากอันนี้แก้วละ10เหรียญกว่าปกตินี่ถ้าไซส์ขนาดเนี้ยที่อื่นเขาขายแก้วละ5เหรียญกันนะ5เหรียญกว่าแต่นี้ที่มันแพงเพราะว่ามันน่าจะอยู่กลางทะเลทรายมั้งมันไม่มีที่ไหนแล้วอ่ะเออใช่เพราะว่าอยู่ซานฟรานก็แค่5เหรียญเองอ่ะแก้วนิดเดียวขายแพงมากเนี่ย